วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังจัดอันดับอาทิตย์ที่แล้วเราจัดอันดับ10อันดับหนังโคตรชอบปี2018ไปแล้วเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาต่อกันด้วย10อันดับหนังโคตรผิดหวังในปี2018กันเถอะ7อันดับแรกที่เป็นอันดับที่10ถึง4เนี่ยเป็น7อันดับที่ผิดหวังแบบคละเคล้ากันไปแต่3อันดับท็อป3เนี่ยแม่งสำคัญเพราะว่ามันเป็น3อันดับที่ดูแล้วแบบเฮ้ยเอากูออกไปจากหนังเรื่องนี้ดีเถอะ อันดับที่10 Maze Runner The Dead Core พูดกันก่อนว่า Maze Runner ในภาคแรกอะโอเคอยู่กับความเป็น Maze Runner เขาวงกฎอะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาค2ปั๊บมันก็ มันเริ่มแบบลังเลแล้วแต่ภาคเนี้ยอะไรวะมึงอะไรกันวะถ้าใครไปดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเอ้ยทำไมมันเหี้ยขึ้น อันดับที่9นรก6เมตรตะเฮตอนเราดูเทเลอร์นี้ไอ้เหี้ยคนเต้นโอ้โหหนังไทยติดแงกสระน้ำ6เมตรพี่เคนธีรเดชจะออกยังไงเฮ้ยมีจระเข้ด้วยเอ้ยมันยังไงวะโอ้ยอยากดูแต่พอไปดูแล้วเนี่ยอะไรวะ มันแบบเฮ้ยจะไปอีกไม่ได้เว้ยอันดับที่8 7 days เรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์ถึงพุธพฤหัสแม่งถึงทุกวันเลยหนังอย่าง7 days เนี่ยเรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่ได้มีความตะขิดตะขวงใจหรือมีข้อกังขาอะไรก่อนไปดูเลยเราก็กะว่าอยากไปดูหนังรักลอมคอมปกติแต่เอ้ยนั่งอยู่อันดับที่7อัลฟาย้อนไปยุคแบบยุคคนป่ายุคหินยุคอย่างนั้นเลยอะแล้วเป็นการเอาชีวิตรอดของเด็กคนหนึ่งกับหมาป่าตัวนึงจริงๆหนังเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยเฮ้ยแค่ขยี้อ่ะขยี้โมเมนต์ความรักของเด็กคนนั้นกับหมาป่าตัวนั้นสิเราอยากเห็นเยอะๆแต่มึงให้กูดูเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยลดอย่างอื่นแล้วมาเพิ่มตรงนี้มั่งได้ไหมขอร้องละอันดับที่6อันดับที่6ขอพูดเลยว่าไปดูภาคไทยมาด้วยบัมเบิลบีถึงแม้แอคชั่นเนี่ยดูรู้เรื่องขึ้นแล้วแต่เอาจริงหลายๆอย่างในเรื่องอ่ะปมอะไรก็ไม่เมคเซนส์หลายๆครั้งที่เป็นตลกแบบยัดแล้วฝืนๆหน่อยนึกออกไหมอันดับที่5 Rampage ถ้าคุณจะดูหนัง The Rock ใน Rampage แนะนำให้ไปดู The Rock ไต่ตึกน่าจะดีกว่า แล้วหนังจากเกมไม่รู้ทำไมเหี้ยส่วนใหญ่แม่งเหี้ยส่วนใหญ่เลยแล้วแบบเรื่องเหรอไม่มีอะไรเลยคือถามว่าเราไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเลยอันดับที่4 Winchester หนังเรื่องเนี้ยกิมมิกใหญ่หลักๆก็คือความอาฆาตแค้นระหว่างผีกับปืนยี่ห้อหนึ่งเป็นหนังที่ถามว่าน่ากลัวไหมไม่แล้วถามว่าดูแล้วได้อะไรไม่ขนาดไปวนดูอีกครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจแต่การไปดูอีกครั้งเนี่ยแม่งเหมือนความตอกย้ำว่าเออผิดหวังว่าเอ้ยมันมาถึง3อันดับที่ผิดหวังที่สุดแล้วอะเชื่อว่าถ้าใครติดตามตัวผมมาในระดับนึงอะน่าจะพอเดาได้ว่า3อันดับต้นๆที่ผมผิดหวังเนี่ยเป็นหนังเรื่องอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะไม่อยากพูดแต่ก็มาพูดกันเลยดีกว่าอันดับที่3 The Nun ไหนอะก็นั่นไงเป็นหนังผีอีกเรื่องที่นิยามได้ว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าหนังผีที่ไม่น่ากลัวเลยไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจไม่มีความระทึกขวัญเหี้ยอะไรทั้งนั้นคุณก็ไปดูหนังเรื่องนี้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าหนังผีที่ไม่น่ากลัวเป็นอย่างไรยายเหี้ยผิดหวังมากเลยไม่เคยผิดหวังเหี้ยอะไรเท่านี้มาก่อนเลยอันดับที่2เอ้ยบิดแอคชั่นน่ะหนังสร้างจากการ์ตูนน่ะ Netflix Only เอาอีกแล้ว Netflix เล่นกูอีกแล้วเหี้ย Don't say he's never gonna do what he's never done คุณเคยไปดูหนังเรื่องไหนแล้วแม่งขั้นเนื้อขั้นตัวมาดูแล้วแบบว่าโอ๊ยทำไมมึงทำอย่างนั้นน่ะโอ๊ยทำไมมึงเล่าอย่างนั้นแบบโอ๊ยขนลุกขนพองแม่งขั้นเนื้อขั้นตัว
มึงผ่านซีนนี้ไปสักทีเถอะหนังเรื่องนี้เห็นไทม์ไลน์มันชั่วโมงกว่าใช่ไหมกูขอได้ไหมขอให้มันเหลือแค่40นาทีอ่ะเป็นหนังสั้นขนาดยาวก็พอแล้ว อันดับที่หนึ่งไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะขอจบคลิปนี้ไว้แค่เท่านี้ได้ไหมขอไม่พูดดังได้ป่ะอายเขินอ่ะมันไม่กล้าพูดชื่อเลยเขินขอกระซิบได้ไหมกระซิบพอแต่แตกแอกต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยเอาแค่นี้พอพูดชื่อไม่อยากพูดมากอายเขินเขินก็คือเป็นผลงานของผู้กำกับพุทโธธรรมโมสังโฆเขาเคยให้เครดิตตัวเองไว้ไงเป็นหนังที่ให้กูดูอะไรเนี่ยดู200ด้วยดูเต็มราคาโอ้โหพระเจ้าช่วยขอหักร้อยนึงไปซื้อป๊อปคอร์นมาได้ไหมป๊อปสตาร์อร่อยกว่าหอแตกทั้งเรื่องเยอะเลยอะ แล้วบอกว่าจะจบแฟรนไชส์ปะเถอมีพรีโคแล้วตัวละครมีเป็น10เลยก็คงพีโคทั้ง10ภาคเลยมั้ยโอเคครับก่อนจากกันไปเรามาตอบคำถามกันเหมือนเดิมท้ายคลิปจากอันดับจะมีการตอบคำถามสุ่มนะสุ่มตอบคำถาม5คำถามมาเริ่มคำถามที่1จากคุณรัง ROV จากเทปรีวิวหนังเรื่องแช่งผมขอแนะนำนะครับผมอยากให้พี่แบ่งช่วงรีวิวออกเป็น2ช่วงแบบรีวิวก่อนช่วงต้นแล้วค่อยสปอยในช่วงหลังอะไรแบบนี้อะครับส่วนตัวผมคิดว่าบางคนอยากจะรู้คะแนนรีวิวก่อนแต่ไม่อยากดูสปอยเลยคนดูน้อยผมอยากให้ช่องพี่อยู่ไปนานๆผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยนะครับแค่อยากแนะนำครับเอ้ยต้องขอขอบคุณคุณหลัง ROV ไว้เลยน่าคิดเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่บางทีง่ายๆใกล้ตัวแต่ว่าส่วนตัวพี่ก็อาจจะแบบคิดไม่ถึงมันก็น่าคิดนะที่ทุกคนอยากรู้ก่อนว่าเฮ้ยพี่ท็อปให้คะแนนเท่าไหร่แล้วค่อยมาดูกันไงว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ท็อปให้คะแนนที่ขนาดนี้เพราะอะไรให้คะแนนดีขนาดนี้เพราะอะไรเออน่าสนใจเดี๋ยวจะลองปรับดูแล้วกันครับลองปรับดูแล้วกันน่าสนใจของมากมากคำถามต่อไปจากคุณบอสประเสริฐศรีจากรีวิวเรื่องกราสยิ่งห้ามดูยิ่งอยากดูชอบดูสปอยก่อนผมบ้าหรือเปล่าเอ้ยคุณบอสประเสริฐไม่บ้าหรอกเฮ้ยเพื่อนพี่มีเขาบอกว่าเขาโดนสปอยได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะว่าพอโดนสปอยก่อนแล้วกูก็จะได้รู้ไงว่ากูจะไปดูอะไรบางคนมีจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอสไม่ผิดแค่คุณบอสเป็นคนมีรสนิยมไม่เหมือนผู้อื่นเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปจากคุณกาญจนาเรืองดำจากรีวิวเรื่องแช่งชอบวิปลาสเฮ้ยวิปลาสชอบเหมือนพี่ผีเฮ้ยพี่ผีเพื่อนหมีพูดผิดชอบเหมือนพี่หมีเพื่อนผีเลยหนังเรื่องวิปลาสเนี่ยส่วนตัวบอกอย่างนึงคือชอบช่วงต้นเรื่องอะที่มันเหมือนเป็นหนังมอนสเตอร์แบบหนังไล่ล่าฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าคนอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้หนังวิปลาสอ่ะแม่งจบแค่อย่างนั้นเลยนะนี่ส่วนตัวพี่ชอบหนังเรื่องที่2มากกว่าครับแททูคอมเมนต์ต่อไปคุณซันดี้ดีดีอ่ะดีอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคุณซันดี้ดีอ่ะดีจากรีวิวเรื่องการ์ดคิดว่าเอ็มไนท์ทำดีแล้วครับถ้าจะซับซ้อนแบบอันเบรกก็คงไม่ดีเพราะคนดูที่ไม่ชอบการดำเนินเรื่องแบบซับซ้อนก็มีเยอะเหมือนกันนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมไงเป็นอีกหนึ่งมุมว่าหนังทำไมต้องซับซ้อนน่ะเล่าอะไรที่เก็ตง่ายๆแล้วสนุกเลยสิเอามันๆน่ะขอแบบมันๆทำหน้ามันๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องกราสมันเลยถูกใจคุณซันดี้ไงแล้วผมเชื่อว่ามีคนแบบคุณซันดี้อีกเยอะเลยก็แล้วแต่สไตล์นะครับผมส่วนตัวก็ถามว่าแฟรนไชส์เนี่ยเอาจริงๆชอบทั้ง3เรื่องแหละไปคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณทุ่งใหญ่บันเทิงศิลป์จากเทป10อันดับหนังโคตรชอบปี2018พวกพี่คือความบันเทิงคือช่องทางความเห็นความคิดต่างๆในการดูหนังสำหรับผมนะผมชอบมากรอดูตลอดผมดูเทปแรกคือเทปเรื่องซอสเศษปาร์ตี้หลังจากนั้นก็ติดตามมาตลอดเป็นปีแล้วครับและจะติดตามไปตลอดเป็นกำลังใจให้ครับถ้าพี่หายผมตามไปเผาบ้านนะก็ถ้าจะเผาก็ตามไปเผาบ้านคนที่หายไปแล้วกันล้อเล่นล้อเล่นยังไงนอนหนังก็จะไม่หายไปไหนแน่นอนและถ้าใครชอบคลิปจัดอันดับแบบนี้ก็ขอบคุณมากและ
จะทำต่อไปส่วนตัวเนี่ยอยากทำจากอันดับแปลกๆแล้วก็ฮ่าๆอ่ะโอเคครับจบกันไปกับ10อันดับหนังโคตรผิดหวังใครมีอันดับอะไรผิดหวังไม่ผิดหวังชอบไม่ชอบอย่างไรก็บอกกันด้วยครับในหนังโคตรชอบอ่ะตกอันดับไปด้วยจริงๆนึกถึงโฮมสเตย์ไปด้วยแต่แม่งลืมไปได้ไงไม่รู้แม่งลืมหนังไทยไปเลยตอนหนัง10หนังโคตรชอบอ่ะลืมใส่หนังไทยเข้าไปโอเคครับก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ทั้ง5คอมเมนต์ที่สุ่มมาด้วยส่วนคนที่ไม่ได้พูดถึงก็ต้องขอบคุณจริงๆทุกคอมเมนต์อ่านหมดและอาจจะถูกสุ่มขึ้นมาพูดในคลิปต่อๆไปก็ได้เพราะว่าจัดอันดับก็ยังมีต่อไปและท้ายคลิปจัดอันดับก็จะมีการพูดคอมเมนต์พูดคุยกับทุกๆคนแบบนี้แหละนะจ๊ะฝากไปด้วยจัดอันดับเทปหน้าจะเป็นอะไรและฝากด้วยเพจ Sick and True แล้วก็ช่องทางการติดตามหนังคือ Active Entertainment YouTube Facebook โอเคครับลาไปก่อนเท่านี้เจอกันใหม่เมื่อได้มีโอกาสทำเจอกันใหม่เมื่อไม่ขี้เกียจสวัสดีครับ